ัมพันธไมตรีเชิดชูชาติธรรมรงค์แท้ทุนองค์ราชันย้ำยิ่งหยัดยึดหลักศาสนาสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านวันนี้ทางโรงเรียนจะมาสาธิตวิธีการส่งและรับนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล2ดังนี้ค่ะทางโรงเรียนได้จัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองในการส่งนักเรียนค่ะเมื่อเข้ามาจากทางด้านหน้าของโรงเรียนแล้วผู้ปกครองที่ขี่รถจักรยานยนต์และขับรถยนต์สามารถใช้ช่องทางพิเศษสำหรับส่งนักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้เลยค่ะโดยไม่ต้องลงจากรถผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนอนุบาลณช่องทางพิเศษได้ตั้งแต่เวลา6:30 น.เป็นต้นไปค่ะเมื่อท่านผู้ปกครองมาส่งนักเรียนคุณครูเวนจะเดินไปส่งนักเรียนที่ห้องเรียนค่ะคุณครูประจำชั้นจะยืนรอรับนักเรียนที่หน้าห้องเรียนค่ะพระธรรมรงค์พระทุนองค์ราชันยังยิ่งหยัดยึดหลักศาสนาภูมิใจในที่แห่งนี้เรามีดอกย่าสำหรับท่านผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนแล้วจอดรถนะคะสามารถเดินมาส่งนักเรียนได้ที่ประตู2เช่นเดียวกันค่ะจะมีคุณครูเวนเดินไปส่งนักเรียนที่ห้องเรียนค่ะการรับนักเรียนช่วงเย็นประตู2ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนได้ที่ประตู2ค่ะเมื่อท่านมาถึงแล้วสามารถวางบัตรรับนักเรียนที่จุดวางบัตรได้ตั้งแต่เวลา 14:40 น.เป็นต้นไปค่ะโดยที่ตะกร้ารับบัตรจะติดระดับชั้นและชื่อห้องค่ะเมื่อถึงเวลา 15:00 น.คุณครูเวนจะประกาศรายชื่อรับนักเรียนตามลำดับการวางบัตรของท่านผู้ปกครองคุณครูประจำชั้นจะพานักเรียนมาส่งที่ท่านผู้ปกครองบริเวณจุดรับนักเรียนค่ะคุณครูประจำชั้นจะส่งบัตรรับนักเรียนคืนให้กับท่านผู้ปกครองการลงนามรับนักเรียนจากท่านผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเสมอมาค่ะจากครอบครัวจันทสิริวิทยาค่ะ